สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่18 กุมภาพันธ์ 2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรายังมองตลาดค่อนข้างจะแกว่งกรอบแคบนะคะก็คิดว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหนุนหรือว่ากดดันตลาดเพิ่มนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะแกว่งตัวแล้วไม่ไปไหนนะคะก็ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสะท้อนภาพของความกังวลที่มีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันหรือว่าหนุนให้ก้าวข้ามผ่านความกังวลตรงนี้ไปได้อย่างง่ายๆนะคะในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเนี่ยสภาพัฒน์ประกาศตัวเลข GDP นะคะของปี62นะคะก็ออกมา 2.4% นะคะซึ่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พร้อมกับการปรับลดตัวคาดการ GDP ของไตรมาสของปี63ด้วยนะคะสู่กรอบประมาณ 1.5-2.5% ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะผลพวงเนี่ยก็ทุกคนก็คงพอทราบนะคะเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะที่น่าจะได้รับผลพวงจากเรื่องของโควิด19นะคะแล้วก็ในเรื่องของความล่าช้าของงบประมาณของเราเองด้วยภัยแล้งในประเทศของเราเองด้วยนะคะหลายๆประเด็นเข้ามาร่วมกันกดดันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงทุ่มความคาดหวังไปที่ภาครัฐนะคะว่าจะช่วยออกมาตรการในการกระตุ้นหรือว่าประคองเศรษฐกิจตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะก็ในเรื่องของงบประมาณปี63เนี่ยก็น่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะน่าจะเห็นเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายได้ในเดือนหน้าถัดไปนะคะเดือนถัดๆไปตรงนี้นะคะในระหว่างทางเนี่ยครม.กำลังพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะต้องรอดูถึงเดือนหน้าเหมือนกันนะคะตอนนี้ที่แพรมออกมาก็จะเป็นเรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายในส่วนโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐที่น่าจะต้องทำได้ดีขึ้นนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยปัจจัยในเชิงบวกจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนะคะก็คงต้องตามสถานการณ์ตัวโควิด19ต่อไปแล้วก็ตัวมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเราแล้วก็ของนานาประเทศในช่วงนี้ที่ออกมาช่วยเหลือประเทศของตัวเองด้วยนะคะในระยะสั้นแบบนี้ที่ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนคิดว่านักลงทุนจะหันเข้ามาหาปัจจัยภายในประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มองธีมที่โดดเด่นก็ยังจะเป็นเรื่องของ earning play นะคะเพราะอยู่ในช่วงฤดูประกาศงบนะคะผลประกอบการกันอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องของหุ้นปันผลเด่นที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเข้ามาเวียนกลุ่มกันเก็งกำไรนะคะวันนี้กรอบเคลื่อนไหวเราให้1520-1535นะคะเพิ่มเติมหุ้นในทีมผลประกอบการดีนะคะเริ่มเราค้างตัว CSG CPF Plan B เอาไว้นะคะวันนี้มีหุ้นอีกหลายตัวเพิ่มเข้ามานะคะที่มองว่าผลประกอบการน่าจะเยี่ยมนะคะก็มี Com 7 Macro นะคะ PRM MTC สวัสดนะคะ CBG Spa นะคะแล้วก็ EA นะคะส่วนทีมปันผลเด่นยังคงตัว KKP InTouch APTVO Tisco แล้วก็ Land House ไว้นะคะพอร์ตโฟลิโอโมเดลของเรานะคะตอนนี้เราถือ2ตัวคือ Cisco กับ Tisco นะคะตั้งซื้อวันนี้ซื้อเก็งกำไรตัว Com 7เข้ามานะคะในธีมเรื่องของ Earning Play นะคะ 26.25 นะคะเป้าทำกำไรระยะสั้น 27.75 นะคะ Technical Pick วันนี้3ตัวนะคะมี Mega นะคะ TOA แล้วก็ KCE ค่ะก็เป็นเรื่องประกาศผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือตัว TU นะครับกำไรในไตรมาส4ก็ถือว่าออกมาดีกว่าที่คาดนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องของรายการพิเศษเกือบทั้งนั้นนะครับโดยกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาอยู่ที่ 1,160 ล้านหรือโต 8.7% เทียบ year on year นะครับรายการที่เกิดขึ้นก็คือ1นะฮะโอนกลับภาษี344ล้านบาทนะครับรายการพิเศษอื่นๆเข้ามาอีก379ล้านบาทและ3ก็ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับโดยยอดขายเนี่ยลดลงไป 9% year on year นะครับโดยกลุ่ม Ambience ได้รับผลจากราคาทูน่าลดลงแล้วก็เงินบาทแข็งค่านะครับส่วนกลุ่ม Frozen เนี่ยดีขึ้นนะครับจากยอดขายแซลมอนแล้วก็กุ้งที่ดีขึ้นส่วนPet Care แล้วก็ Value Added นะฮะดีขึ้นจากลูกค้าใหม่แล้วก็ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะแม้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะส่งผลต่อการทำกำไรนะฮะแต่หากบริษัทมีการบริหารจัดการวัตถุดิบได้ดีนะครับแล้วก็เน้นการขายสินค้ามาร์จิ้นสูงนะครับก็ส่งผลให้มาร์จิ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 16.1% จาก 14.9% ในปีก่อนนะฮะแต่หากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยยังสูงนะฮะยังอยู่ในระดับสูงที่ 11.4% นะครับของยอดขายจากปกติในไตรมาส4เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้น
นะครับแม้จะได้ส่วนช่วยจากการดำเนินงานของอวติฟีสนะครับดีขึ้นแต่หากไม่สามารถชดเชยกับผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของตัว RL ได้นะครับการดำเนินงานนะครับจะดีขึ้นจากแนวโน้มนะครับราคาปลาที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอีกทั้งปัญหาต่างๆที่กดดันเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อตัว TU นะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ 17.90 ตัวเดลต้านะครับกำไรไตรมาส4ออกมาต่ำเป็นประวัติการนะครับเหลืออยู่แค่เพียง383ล้านบาทนะครับเป็นผลมาจากตัวยอดขายเนี่ยลดลง 5% year on year 1% Q on Q มาอยู่ที่399ล้านเหรียญ นะครับอีกทั้งยอดขายส่วนใหญ่เป็นสินค้ามargin ต่ำนะครับก็เลยทำให้ margin โดยรวมเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวนะครับจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 19.2% นะครับแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านวิจัยแล้วก็พัฒนาการขายสินค้ามากขึ้นให้กับไต้หวันแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่จะมีในไตรมาส4มากกว่าปกติทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยโตขึ้น 8% Q on Q นะครับปัจจัยลบที่เกิดขึ้นส่งผลให้กำไรทั้งปีนะครับลดลงไปถึง 42% year on year มาอยู่ที่ 2,960 ล้านบาทนะครับแม้คาดว่าการดำเนินงานในปี63นะครับจะฟื้นตัวจากปัจจัยลบที่เกี่ยวกับวัตถุดิบลดลงนะครับแต่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้วก็ความกังวลต่อโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตให้มีปัญหามากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา 1.80 บาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนอยู่ราว 3% แล้วก็จ่ายในอัตราสูงถึง 76% ของกำไรสุทธินะครับเรามองว่าตรงนี้อาจจะช่วยประคองราคาหุ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยไม่ถูกนะครับหากเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงคำแนะนำขายสำหรับตัวเดลต้าราคาพื้นฐาน 51.50 ตัว PTTGC นะครับไตรมาส4นะครับกำไรเหลือแค่เพียง374ล้านบาทนะครับโดยกลุ่มโรงกลั่นนะครับได้รับผลจากการหยุดซ่อมไป54วันนะฮะส่งผลให้ปริมาณการขายลดลงแต่ market GRM เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 4.66 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับจากการขาย low sulfur fuel oil เพิ่มส่วนกลุ่มอโรมาติกเนี่ยได้รับผลทางลบนะฮะจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งตัว BZ แล้วก็ PX ที่ลดลงนะฮะจากอุปสงค์ชะลอตัวเช่นเดียวกับกลุ่มโอเลฟินที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑ์กลุ่ม PP ที่หดตัวลงนะครับตามอุปสงค์ชะลอตัวทั้งจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับรวมไปถึงอุปทานใหม่เข้ามาในตลาดนะครับและไตรมาสนี้เนี่ยมีรายการพิเศษเข้ามาจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นส่งผลให้มีกำไรจากสต็อกแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงนะครับ235ล้านแล้วก็892ล้านตามลำดับนะฮะแล้วก็เงินบาทแข็งค่าก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา440ล้านนะครับจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดนะครับทั้งในกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ปิโตเคมีนะฮะอีกทั้งยังได้รับผลลบจากอุปทานใหม่ที่เข้ามาในตลาดทำให้การดำเนินงานเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดทางฝ่ายจะปรับลดประมาณการลงนะครับโดยยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว PTTGC นะครับตัว VGI นะครับเมื่อวานมีประชุมนะครับก็มองนะครับการเปลี่ยนสถานะของมาโคเป็นบริษัทร่วมเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อกำไรนะครับโดยการเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะเริ่มมีผลตั้งแต่31มกราคม63นะครับโดยจะลดสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยนะครับภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แพน B เข้ามาถือหุ้น 19.96% แล้วก็ VGI ลดสัดส่วนเหลือ 26.55% นะครับจำนวนที่นั่งในบอร์ดเนี่ยลดลงเหลือ2ที่นั่งใน7ที่นั่งนะครับทำให้จากเดิมที่เคยรวมงบของมาโคเข้ามาเนี่ยจะเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาบรรทัดเดียวนะครับตั้งแต่31มกราคมเป็นต้นไปนะฮะซึ่งประมาณการกำไรเนี่ยยังใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสถานะคาดว่าจะมีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาราว388ล้านนะฮะจากส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับราคาปิดเมื่อวันที่30นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเข้ามาชดเชยกับตัวมาโคที่จะมีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เข้ามาในช่วงของไตรมาส1ปี63นะครับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับยังดียังมีทิศทางที่ดีขึ้นเยอนเยนะครับจากพื้นที่โฆษณาที่เพิ่มจากขบวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะครับการเปลี่ยนป้ายนิ่งนะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็การบริการด้านดิจิตอลที่โตจากตัว VGI Digital Lab นะครับท
ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าแต่หากเทียบ Q on Q เนี่ยก็จะลดลงนะครับตามฤดูกาลที่เป็น low season ของปีนะครับแต่ภาพรวมกำไรทั้งปีน่าจะออกมาดีกว่าที่เราเคยคาดเอาไว้นะครับการไม่รวมงบมาโคคาดจะทำให้รายได้ในปี63เนี่ยอยู่ที่ 3.8 ถึง 4.0 พันล้านบาทโต 15-20% year on year อันนี้เทียบบนงบย้อนหลังเสมือนกับไม่รับรู้มาโคนะครับเป็นบริษัทย่อยนะครับซึ่งจะทำให้อัตรากำไรต่างๆของ VGI เนี่ยดีขึ้นนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี64เราให้ไว้ที่10.30 บาทต่อที่ KTC นะครับเมื่อวานนี้ KTC มีจัดประชุมนักวิเคราะห์นะครับเพื่อชี้แจงผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่แล้วก็แนวโน้มธุรกิจในปี63นะครับโดยข้อมูลที่ได้นะครับยังไม่แตกต่างจากOpportunity Day นะครับที่ทางฝ่ายออกบทวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันที่14นะครับโดยทางผู้บริหารนะครับได้ให้เป้าการปรับสินเชื่อในปีนี้ไว้ที่ 10% ยอดใช้จ่ายผ่านบาทเติบโต 15% อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับอาจจะทำให้ยอดใช้จ่ายผ่านบาทนั้นไม่เป็นไปตามเป้าได้นะครับผลจากมาตรฐานบัญชีใหม่จะส่งผลดีต่อผลประกอบการนะครับโดยการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยตามมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับจะทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นและมีการตั้งสำรองลดลงถึงแม้ว่า NPL นะครับอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับและสัดส่วนสำรองต่อ NPL อาจจะลดลงมากก็ตามทางฝ่ายคงประมาณการกำไรปี63 KDC วิที่ 6,200 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 11.6% year on year ยังคงราคาพื้นฐานที่ 45.50 บาทแต่ก็ยังแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ KDCค่ะต่อด้วย EPG นะคะวันนี้ก็มีประชุมนักวิเคราะห์นะคะในส่วนของปัจจัยลบภายนอกนะคะท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะยังเป็นแรงกดดันยอดขายรวมในทุกธุรกิจของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น Aeroflex Aeroclass หรือ EPP นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจยานยนต์หรือ Aeroclass นะคะที่มีสัดส่วนรายได้จากการขายเนี่ยเกือบ 50% ของยอดขายรวมเนี่ยที่นอกเหนือจากปัจจัยลบในส่วนของตัวเศรษฐกิจแล้วนะคะยังถูกกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเทียบดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะซึ่งก็ธุรกิจก็อยู่ในส่วนออสเตรเลียเป็นหลักนะคะในส่วนของตัว TJM นะคะที่ยังกดดันอยู่นะคะจากสาเหตุข้างต้นเองทางบริษัทจึงแผนมาเน้นจัดการระบบภายในให้มีประสิทธิภาพนะคะตั้งแต่ในส่วนของการซอร์ซิ่งวัตถุดิบการปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดจนการจำหน่ายทั้งในส่วนของการขยายตลาดแล้วก็การนำเสนอสินค้าใหม่ๆเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรพร้อมกับรอโอกาสเติบโตในอนาคตค่ะแม้ทางฝ่ายนะคะมีโอกาสที่จะปรับลดประมาณการยอดขายจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะแต่ก็คาดถูกชดเชยได้ด้วยจาก gross margin ที่ทำได้ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดนะคะหลังจากช่วงของ9เดือนปี63นะคะ gross margin ของบริษัทอยู่ที่ 29.3% นะคะซึ่งทางฝ่ายประเมินทั้งปีอยู่แค่ 28.5% ค่ะแล้วก็คาดจะยังดีต่อเนื่องได้นะคะหลังจากได้อานิสงส์จากต้นทุนวัตถุดิบที่ยังมีโอกาสปรับลดลงต่อได้อีกนะคะขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันยังมีอัพไซด์เหลืออีกมากนะคะจึงคงคำแนะนำซื้อที่ราคาพื้นฐานปี64ที่ 7.30 บาทสตางค์ค่ะในส่วนของภาพรวมตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ